อ่ะเมื่อไหร่ที่ข่าวหน้าหนึ่งมันไม่มีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ทำแต่มันมีก็ต้องหันมามองลูกนะว่าเราปล่อยให้เขาไปอยู่กับคนอื่นที่เราไว้ใจแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ชั่ววินาทีใครทำอะไรลูกพ่อเขาข่มขืนหนูค่ะแม่หลังจากเกิดกรณีนี้ไอ้คนที่ทำผิดถูกลงโทษไปแล้วแล้วคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตต่อไปยังไงเราไม่เคยรู้เลยมันเป็นคำถามว่าเขาจะอยู่กันได้หรือคนที่เรารักคือคนในสังคมเราจะเพิกเฉยทำเป็นว่ามันไม่มีสิ่งนั้นในสังคมเราไม่ได้เราก็เลยมีหน้าที่ที่ว่าจะต้องปกป้องพวกเขาด้วยความถนัดของเราก็คือทำละคร